เชื่อว่าผู้ใหญ่ระดับเนี่ยควรจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรครับคนฟังอะนะครับเขาฟังว่าลุงพลเนี่ยนะครับมีหนี้มีสินมีอาชีพการงานที่ไม่มั่นคงอันนี้มันเป็นความผิดนะครับเราถึงมาฟ้องกันในวันนี้เพื่อให้ศาลตัดสินลุงพลเคยพูดหรือว่ามีเจ้าหนี้มาทวงที่บ้านเคยพูดไหมไม่มีครับก็ไม่มีครับผมไม่รู้ว่าลุงพลพูดจริงหรือไม่จริงนะครับนี่ต้องถามลุงพลนะครับแต่ว่าการที่พูดลักษณะที่เขาพูดแบบนี้นะครับมันทำให้ลุงพลเสียหายได้นะครับทำให้อย่างที่ผมบอกเรื่องนี้มีแนวฎีกาอยู่แล้วแหละนะครับตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วมาพูดในลักษณะเป็นหนี้เป็นอย่างนี้ทำให้เนี่ยคนฟังนะครับเขาฟังว่าลุงพลเนี่ยนะครับมีหนี้มีสินนะครับมีอาชีพการงานที่ไม่มั่นคงนะครับอันนี้มันเป็นความผิดนะครับเราถึงมาฟ้องกันในวันนี้เพื่อให้ศาลตัดสินนะครับไม่ลุงพลเคยพูดหรือว่ามีเจ้าหนี้มาทวงที่บ้านเคยพูดไหมไม่มีครับก็ไม่มีครับเพราะว่ากรณีที่มีบริษัทไฟแนนซ์แล้วก็ธนาคารมาตรงที่บ้านจำท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านพูดไลฟ์ครั้งแรกว่าวันที่น้องชมพู่หายมีบริษัทไฟแนนซ์แล้วก็ธนาคารธนาคารเนี่ยมาทวงหนี้ที่บ้านซึ่งมันเหมือนกับลักษณะที่ผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันฟังแล้วดูแปลกๆผมก็เลยไม่สบายใจก็เลยโทรมาปรึกษาหมอปลาครับรู้ลุงพลไปได้พูดเรื่องเหล่านี้ผ่านสื่อบ้างไหมใช่ครับการทวงหนี้ไม่มีครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นหนังสือที่เขาส่งมาประจำเดือนมีครับเป็นค่างวดรถหรือแม้กระทั่งใบแจ้งหนี้ประจำปีของธ.ก.ส.ก็จะมีมาถึงลูกค้าตลอดทุกปีแต่ช่วงนี้มันเป็นการช่วงพักหนี้ธ.ก.ส.และบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ได้ทวงครับแต่เคยค้างเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็รวบยอดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ได้การจ่ายตามที่ทางบริษัทคุณพลมองยังไงกับสิ่งที่คุณอัจฉริยะออกมาไลฟ์ในขณะนั้นคุณพลมองยังไงว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะไลฟ์เนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตเรายังไงผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ระดับเนี่ยควรจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรครับเพราะว่าการที่จะกล่าวหาคนจะเป็นผมเองเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้และมั่นหมายด้านกฎหมายก็ไม่ทราบผมก็ต้องอาศัยคนที่ท่านมีประสบการณ์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อที่จะเป็นผู้ตรวจสอบท่านยินดีที่จะขอโทษผ่านสื่อก็คงจะอภัยให้น้องเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรกับท่านผู้ใหญ่ท่านนี้เพราะว่าผมเองก็ไม่เคยได้ไปกล่าวหาท่านเลยการที่เราคุณมาฟ้องเกี่ยวกับคนหนีนะครับไม่ครับหลังจากที่ผมได้ดูไลฟ์สดซึ่งผมก็มีอยู่วันนั้นผมได้เปิดเข้าไปในยูทูบแล้วก็ได้ดูครับมันมีภาพนี้ขึ้นมาผมสงสัยมันอยากรู้ในใจก็เลยเปิดเข้าไปดูแล้วเห็นไลฟ์สดเก่าเลยรู้สึกไม่สบายใจก็เลยปรึกษาท่านแจ้งแล้วก็เข้าไปใช้ดูอย่างล่าสุดเห็นอัจฉริยะบอกว่าจะไม่เขาประสานทางนี้มาทีบุคคลที่ยังไม่รู้ใครประสานมาอ๋อมันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาโทรมาประสานว่าถ้าเขาเกิดขอโทษเนี่ยได้ไหมเขาบอกว่าถ้าขอโทษได้แต่ต้องผ่านที่หน้าศาลอาญาแล้วก็ทนายตั้มแล้วก็ต่อหน้าผมแล้วก็ต่อหน้าช่องอมรินถามว่าทำไมต้องไปช่องอมรินขอโทษนะจึงเอ่ยชื่ออมรินเพราะเขาก็เล่นอมรินไม่เยอะเกี่ยวกับลุงพลซึ่งมันก็ต้องพูดของหลักมาเป็นจริงอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างสื่อนะเนี่ยสิ่งที่เขาสิ่งที่ทางเราได้บอกเขาซึ่งเขาก็ไม่ตอบตกลงมาซึ่งเมื่อไม่ตอบตกลงแล้วเราก็ต้องทำการฟ้องนะครับทีนี้ไอการขอโทษมันคงจะอยู่ที่ศาลพิจารณาแล้วว่าจะทำไงต่อจากนี้ไปจะไม่มีการรับคำขอโทษแล้วให้ศาลเป็นคนตัดสินนะครับ